Jadi satu perkara yang besar bagi kita orang Islam. Jadi umur kita ni siapa pula tahun baru. Dah tahun baru dah ni. Mana kata kalau 90, 91. Kalau 94 jadi 95. Kalau kata saya mati lagi, nak mati dah. Haa, tu bahasa korkak-korkak semata dah ni. Haa, ni nak wisedar kita bahawasanya kita orang Islam ni, ni lah keadaan kita hidup. Bahawa tak ada kekal dah hidup dunia. Kita kena sentiasa ingat. Sentiasa sediakan bekalan-bekalan nak menuju akhirat. Yang Tuan Nayok Ongkan Belian Suan Tambun Du Song Yo. Tuan Palat Ongkan Belian Suan Tambun ดูทรงยอนะครับท่านผู้บังคับกองร้อยฐานพลานในพื้นที่นะครับท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับท่านผู้แทนสาธารณสุขอำเภอนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับและที่สำคัญนะครับทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่หรือว่าโดยทั้งหมดนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ตำบลดูทรงยอนะครับที่รักแล้วก็เคารพทุกท่านครับผมนายชัยรัตน์สุขสมคิดครับนายอำเภอจะแนะนะครับวันนี้นะครับรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลดุสงยอในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแทนพี่น้องประชาชนตำบลดุสงยอนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับได้ตระหนักนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะโรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีปัญหาที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีและสามารถเข้าถึงบริการทางการบริหารส่วนตำบลดูทรงยอนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูทรงยอนะครับท่านผู้บังคับกองร้อยฐานพลานในพื้นที่นะครับท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับท่านผู้แทนสาธารณสุขอำเภอนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับและที่สำคัญนะครับทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่หรือว่าโดยทั้งหมดนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ตำบลดุสงยอนะครับที่รักแล้วก็เคารพทุกท่านครับผมนายชัยรัตน์สุขสมคิดครับนายอำเภอจะแนะนะครับวันนี้นะครับรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลดุสงยอในวันนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับแทนพี่น้องประชาชนตำบลดุสงยอนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับได้ตระหนักนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะโรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีปัญหาที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงการวัดใจให้ยืนยิ้มยุ่งมีแต่ว่าโครงการต่อไปจำปีแต่โครงการไปสร้างเป็นสิ่งฮักแต่ในวันเดียวกันติดต่อกันก็จะห้ามวันนั้นเตรียมเตรียมทุ่มกับถึงกับมังงีเหมือนแพทย์ทหารเหมือนแพทย์ทำการลาแต่ใจให้ยืนยิ้มอำนวยความสะดวกในวันเดียวกันที่งานการเงินเรียนประโยชน์ทุ่มต้องเรียนทำไมแต่การนี้ก็ในอำนวยทุ่มก็แล้วแต่ดาริบะทำโง่ไงไปน้องวุ้งงี้ดูไปดีลำบากแต่ยังเป็นความมุ่งพัฒนาดูดูแต่พอดูดูว่าดีแต่ในตัวเราจะดีอยู่ก็คือเราต้องวุ้งงี้ต้องวุ้งงี้ละมั้งดีอยู่อยู่ไม่ต้องก็แต่เดี๋ยวมันอยู่นะในตัวเราต้องทำในแบบเดิมดีดูแบบประกอบแต่แต่พอยิ่งก่อนอย่างนี้ก็ลงพุ่งเลยดีอยู่ทำไมนี่มีการเตรียมแต่การเตรียมมาโบว่าโพสต์มาอีกทีนึงอะไรครับการที่ให้ดินดูแลความปลอดภัยของนิ้วยอดคิ้วขนุนแต่ทั้งปีงานการน้องประกาศแต่ละปัจจัยในการดูแลความปลอดภัยของลูกก็นำมาลงบันทึกไว้งานในที่นี้นะแต่ดูแลและอำนวยความสะดวกตัดเทวกามาสตอลามุนการน้องเราไปความปลอดภัยลามุนเราไปความปลอดภัยเจ้า
ยุบองค์กรเป็นต้นมีบางกรรมการจะทำมือความขัดแย้งความขัดแย้งเลยเดี๋ยวของอบต.ดูทรงยอนะครับได้จัดขึ้นมาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับพี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ก้าวเข้าสู่นะครับวัยผู้สูงอายุนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินนะครับผู้สูงอายุนะครับทุกท่านนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เริ่มลงทะเบียนนะครับก็คือมีอายุ59ปีขึ้นไปนะครับทีเนี้ยในส่วนของอายุนะครับกับสุขภาพเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะชัดเจนอาจจะไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดว่าอายุมากสุขภาพไม่ดีนะครับหรือว่าอายุน้อยสุขภาพดีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่พออายุเรามากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการดูแลสุขภาพนะครับของเราให้ดีนะครับพออายุเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็มีปัจจัยอยู่หลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยทั้งในเรื่องทางร่างกายนะครับปัจจัยทั้งในเรื่องของจิตใจนะครับทางร่างกายเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการรับประทานนะครับหรือว่าการกินเนี่ยนะครับผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะสะท้อนออกมาให้เห็นว่าถ้าเรากินอะไรสุขภาพเราจะเป็นอย่างไรนะครับเรากินของที่มันดีนะครับสุขภาพเราก็ดีถ้าเรากินของที่มันไม่ดีสุขภาพเราก็ไม่ดีของที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงของที่มีราคาแพงนะครับของที่ดีหมายถึงของที่กินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเรามันไม่เป็นโทษกับร่างกายนะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะอธิบายแล้วก็ขยายความให้ทุกท่านนะครับได้นำไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะครับข้อบัญญัติข้อห้ามนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับบางทีในเรื่องมันก็จะมาเกี่ยวพันกับในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการบริโภค
นะครับเรารับประทานอาหารนะครับข้อบัญญัติในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับบางอย่างทานได้นะครับบางอย่างทานไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทานได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกเฟ้นนะครับว่าส่วนไหนที่มันมีประโยชน์นะครับกับการรับประทานวัฒนธรรมในการรับประทานของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่พี่น้องในพื้นที่นะครับถ้าดูจากวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราจะเห็นร้านนะครับขายอาหารเช้านะครับที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับทั้งข้าวแกงนะครับข้าวยำนะครับข้าวแกงก็มีหลากหลายทั้งแกงเนื้อแกงไก่แกงเป็ดแกงกะทินะครับซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากกะทิแล้วก็จะมีไขมันค่อนข้างสูงนะครับตรงส่วนนี้นะครับที่เรามีอาชีพนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรนะครับก็คืออาชีพส่วนใหญ่ของเราก็คือในเรื่องของการตัดยางนะครับพอตัดยางเนี่ยในช่วงเช้าเราก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับพอไม่มีเวลาเราก็จะซื้อบริโภคกันเป็นส่วนใหญ่นะครับพอซื้อบริโภคเนี่ยนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับข้าวยำมีส่วนผสมนะครับของพวกผักนะครับพวกปลาป่นกุ้งป่นนะครับหรือว่ามะพร้าวคั่วนี่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าพอไปผนวกผสมกับบูดูนะครับซึ่งมันมีความเค็มค่อนข้างที่จะมากค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะครับก็ทำให้มันก็เป็นปัญหากับสุขภาพนะครับพอไปพูดถึงไอ้ข้าวแกงเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะครับทำจากกะทินะครับทำจากไขมันนะครับบางเจ้าเนี่ยนะครับเอาแกงมาตั้งนะครับในถาดนะครับแล้วก็ยังเทน้ำมันพืชลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ดูแล้วมันแววมันสวยงามเนี่ยนะครับเนี่ยมันทำให้พอเราทานเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ไปสะสมในร่างกายนะครับมื้อเช้าเรากินอะไรครับข้าวแกงนะครับพอสายสายนะครับทางท่านสุภาพบุรุษนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งตามร้านน้ำชานะครับก็ทานแต่ออนะครับกินกาแฟนะครับแต่ออก็ต้องใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลกาแฟนะครับก็ใส่น้ำตาลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริโภคตรงนี้นะครับทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับมื้อระหว่างมื้อซึ่งเราไปทานกันตามร้านน้ำชาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เพิ่มนะครับสะสมนะครับทั้งไขมันทั้งน้ำตาลนะครับซึ่งมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นโทษกับร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริโภคตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับท่านต้องเลือกบริโภคนะครับแล้วก็อีกประการสำคัญก็คือในเรื่องของบุหรี่นะครับของเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าหลักศาสนาห้ามนะครับแต่เราส่วนใหญ่เราจะสูบบุหรี่นะครับพอสูบบุหรี่เนี่ยนะครับมันก็จะไปบั่นทอนนะครับระบบในร่างกายนะครับในหลายๆอย่างนะครับทั้งปอดนะครับหลอดลมระบบหายใจนะครับไปถึงในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอันนี้มันมีผลสืบเนื่องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะให้ทางพี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะงดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ในเรื่องของการบริโภคสิ่งต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะครับบุหรี่งดนะครับของที่มีไขมันสูงท่านงดนะครับของที่มีความหวานหรือว่ามีน้ำตาลท่านงดนะครับทานได้แต่อย่ามากนะครับแล้วก็พยายามทานพืชผักนะครับทานถ้าจะทานโปรตีนที่เป็นเนื้อท่านก็พยายามทานโปรตีนซึ่งมันเป็นเนื้อปลานะครับหรือว่าอาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลต่ำนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจัยภายนอกอีกอย่างที่สำคัญก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราสูงวัยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปออกกำลังกายเหมือนคนหนุ่มนะครับเตะบอลวิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือว่าออกกำลังกายที่มันหักโหมกับร่างกายเรานะครับเราใช้วิธีการเดินนะครับใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อใช้วิธีการแกว่งแขนนะครับในหลายๆอย่างที่มันเป็นการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวัยของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยเสริมนะครับให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับปราศจากโรคภัยนะครับอันนี้ผมพูดถึงปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็คือจิตใจยอประจำปีงบประมาณ2566
ณบัดนี้ขอบคุณมากครับโอเคสดงนิ่งดาkeadaan kita hidup bahawa tak ada kekal dak hidup dunia kita kena sentiasa ingat sentiasa sediakan bekalan-bekalan nak menuju akhirat. Maka pagi ni alhamdulillah kesempatan yang baik Amo dan juga pakcik-makcik boleh mari nyetok sini, Amo pun boleh mari we pesen ni sekor dua kena air dengan kehidupan kita. Hidup kita ni sama ada hidup dunia juga hidup akhirat. Kedua-dua ni nak hidup belaka. Dan kedua-dua ni nak bahagia belaka. Tak ada kata nak wisne dunia akhirat ikut dia neraka ke neraka. Tak ada gitu, tak ada nak. Nah, dunia nak wisne akhirat sama telah dah hidup. Hak ni Nabi suruh tinggal anak yang soleh ni. So anak hidup doa katik kubur tu. Anak lepas-lepas maya doa katik ke cikmu, makmu duduk dalam kubur dah tu. Hani noya sebab tu nak anak yang soleh, anak yang soleh. Au sadaqatil lahu ataupun orang dalam kubur duk tunggu sedekah. Sedekah. Nawi anak tu sedekah ke dia kata. Kita ni deria hak cik kita ni tanah ni. Oh dia tak ada duk dalam kubur dah. Sedekah kata kau orang boleh suti dua. Dah jadi banyak uti kau sedekah dia lah jangan jual belaka. Ha itulah pagi ni ngam rasa dah cukup dah. Ha untuk buat bekalan peringatan. Selain daripada kita mari turut suka pak kita, kak krong kita, gapo di kaiman gapo jagolah. Apa ngi? Jago gapo? Jago kesihatan kita. Jago kesihatan kita ingat molek, jangan duk makan kosi-kosi kita ni. Tu deh, tengoklah. Amo nak ayak so yo. Ni hubak belum akhir ni, tak ada hubak ni. Ingat molek. Orang jadi kapok. Deh, klik wak ni tak ada gapo, tak ada. Dia tak ada belago dengan hubak bomo dok. Kapok ni ayak. Amo royak beribu-ribu orang dah. Sampai ke hari ni. Nah, daun kapal terubah. Tujuhlah. Tujuhlah dengan molek. Tujuhlah daun kapal terubah. Jangan ambil pucuk sangat, jangan ambil tua sangat, tengah-tengah. Tujuhlah. Ha tu. Yang kedua, beras jemuh tujuh butir. Beras jemuh tujuh butir, ambil jepuk-jepuk halus-halus beras. Buhlah langsung. Ibu kunyit satu. Ibu kunyit boleh seci ke seci setengah gitulah. Tumbuk tiga kara ni dalam lesung seming. Pop, 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 lumak. Sudah lumak siap dah. Buh air segelah syair Mekah. Air segelah syair Mekah, syair Mekah. Gelah Mekah tu lah, orang nak pakai teo tu. Haa, tu ayahnya dia. Buh dalam lesung tu, pucah kerok, 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 kerok. Wim masuk lebih. Cuah lah makuk. Tu. Hak kita tumbuk ni cuah lah makuk. Bawa cuah dalam aku, ambil gelas kosong, tok. Ambil napih, napih halus. Tok tak mulut gelas. Tapi, hak sana dalam aku curuk tu. Perah, perah tahu apa. Ambil air ni, lek pagi belum pada makan gapo. Belum pada makan gapo, lek pagi lagi dah. Kong, kong, dua kong ya. Dia tak bau dah, kapal terbang tak bau, dia ada kunyit. InsyaAllah dalam tiga kali, sepamit tahu dah. Ni nak ayat tu. Sekali tu tahu dah. Hok basuh panah, basuh tak boleh duduk, sekok tu. Jalan. Test sekali tu terasa dah. Rasa sejuk dah. Main test tiga kali. Lek pagi sekali, nak tidur kare sekali. Pagi esok sekali. Tu nak ayat tu. InsyaAllah hilang sampai bila-bila. Rasa tak sedap bila pula. Kawan ni 8 bulan. Buat pula. Ni nak ayat. Lebih baik hidup, klebek uti mata, di klinik 800. Rangga mulut suluh dengan pita pecik. Tanya berak tak lek tak? Tidak. 800 lek. Jat nongek-nongek. Oh, motong 4 hari pula sekerak. Buat ketah demo. Hei tak tu? Ha, tu nak ayah tu. Tu semun prai. Ha, hei tu deh. Ha, cacin dah. Amba kau yak beribu-ribu dalam klik. Ni nak ayah. Kerana saing amba sendiri. Amba tanya dia. Di, amo tanya tak ada ke mu biasa dengar ke tak hubak kapok ke apa nama dia tu dengar dengar aku dah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  lama mana dia kena kapok tak tahu macam-macam dia pergi di di apa dia orang terlubah retan ni dia pergi di apa ni nu di terlubah nu jufarak nu tak jadi naik pergi hanjai tak jadi pergi di pada pergi di jala siruruk jala baru dia tak dia isteri dalam umum tu baru nampak kapok aksi
Kelik mari royak hari tua-tua gitu. 7 kali bini dia awak tahu apa hari ni. Dulu dia 70 lebih berat. Tuan tu tinggi. Besar. Dia tak aku jual kereta buruk ku kat 60 ribu. Wak perubat saja belum nak tahu tak apa. Ha ni, bo kena ha ni, baik tahu tak pakai hari ni. Ha ni nak ayak dia. Ni dia antara deh. Ha ni hubak apa? Ingat molek. Ingat molek kelewat selalu dah. Kapok ni daya teruk lajak super maring dah. Nak tepuh tak leh. Naik motor gerak-gerak sakit. Kok aduh, aduh sakit. Ha tu tu bawa motor tu, ni kapok. Ha tu. Dah, kapok ni ingat molek ni. Kerana dia daun gapa teruban dengan kunyit ni panggil penyembuh. Penyembuh dah. Ada setengah orang tu dia gebuh kunyit, gebuh makan minum air kunyit. Ni tumbuk dah. Minum air tu. Lek pagi belum pernah ke gapo. Pastu nak tidur sekali lagi. Ayuh hampa tak kena sekuah bau. Tak ada kena sekuah bau. So, yang kedua hubak kecing manis dengan darah tinggi. Oh, noyak. Ambo ada sok mulai kereta dulu. Lah ni ambo tak ada gapo. Ambo gi pesak nyakit tak ada gapo sekarang ambo. Tak ada gapo sekarang. Doktor tanya. Bobo tanya, dia buat gapo, makan gapo ni. Dia tengok. Dia tengok tapak tangan gapo, tengok cik tengok tak ada gapo. Tapak tangan si cumpu darah. Tengok tak ada kat mana. Tengok. Tak ada apa sekarang. Tapi ambo kalau makan durian, batamah 18 ulah kali makan. Pio dalam ni makan. Lawan dengan ambo. 18 ulah batamah. Dulu 20. Tapi tahun baru ni 18. Makan di batu 29 ni tangtu. Tu 18 ulah. Kalau durian kampung 40 ambo makan di kenuak dia. Tu durian kampung 40. Tu bila butir. Ha ni ya. Ha dia pelak. Amo tak tahu juga amo apa. Takut wa amma teh tak ada amo aja keluar lah tu. Ha tu noya. Oh, sungguh ya ni. Gapo nama darah tinggi kecil mana ni? Wah. Wah kemunga masak. Buah kemunga masak. Ingat kita lalu ke kampung gapo kemunga besar-besar kenapa ya hitam masak dah. Gahik tu. Minta tuan dia nak buat hubak. Weh. Pepah dia ringin dia masuk dah. Ha tu. Buat perut-perut yang berah tu. Ambil belah. Perut. Dia ada butir tu hitam. So, dua, tiga, jujur dah. Ambil butir tu. Ambil butir tu boleh serahau gitu kan. Jemur panah boleh sekerak. Sekerak hari ya. Nak wih dia kering molek. Lepas tu carilah jebur, apa panggil jebur kafe. Botol kafe tu kan hok besar gelap teh tu. Boh lah tu duduk. Boleh pagi ambil boleh 7 butir. Pecah kok itel jangan telah kok itel tu ah lekat mampus lah. Oh ya dengan molek ni. Pecah pe. Ye sepul dengan kacang lek dalam tu putih. Telah jangan mamuh baik. Tok dah sapu tangan bismillahirrahmanirrahim. Kau ai lek pagi belum ada makan gapo. Ning darah tinggi dengan kecing manis. Tak ada belaga dengan gapo-gapo. Tak makan tai kita. Ni, buat semua. Ingat molek. Klik cari lah dah, pengusaha-usaha. Tu no ya tu Allahu Akbar. Nabi kita ni jadi hidup zaman dulu, semua fry. Ya. Ni ingat deh. Hani nak sem di atas suka pak gitu. Deh, secara nak sup mari dah. Nah, jaga suka pak gitu. Ambo pun royak lah semua fry dua. Klik-klik di pakak cari pakak usaha. Ni no ya tu. Ambo buat dah. Ni benar ambo buat dah, ambo aman dah. Ha, ambo jarang nak masuk rumah sakit jarang. Tak jarang. Ha, jarang benar-benar masuk rumah sakit jarang. Kau dah semua hidup bersih peping itu ada. Tapi kata pergi rumah sakit apa ni jarang. 4-5 tahun tak sekali. Ha, ni nak ayat tu. Kita nak jaga lah. Memang kena jaga. Ni pakcik-pakcik semua ni kena jaga. Nah. Ha, itulah pagi ni ambo boleh wui kepada pakcik-pakcik semua. Semoga apa ucap apa tu semoga jadi nafa' bagi kita belaka. Kerana kita dicari kebaikan belaka. Dengan tahun hijrah ni, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadat kita. Dan kesihatan kita. Ha, amal kita. Semua saat itu, kita pakak-pakak lah. Ha, cari jalan untuk nak hidup sikit lagi. Iaitu sama-sama dengan anak cucu kita lagi ke datang. InsyaAllah Ta'ala. Maka di akhir ni, amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa shafaitah, ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا، اللهم طول عمرنا، وصح أجسادنا، ونور قلوبنا، وثبت إيماننا، وأحسن أعمالنا، ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا صحة وعافية، اللهم اجعلنا صحة وعافية، اللهم اجعلنا صحة وعافية. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك واسعة يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد، والحمد لله رب العالمين.